ตลอดจนถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณรจุตนจุโอมเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการสารธรรมยามแลงในช่วงมรดกธรรมพื้นเมืองโดยเก้ากับผมอัตมาภาพพระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาเจ้าคณะตำบลยางครามจากได้จะให้เวลานี้ดำเนินรายการ ในการเตธรรมเปื้อนเมืองกับท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเป็นประจำกู้วันพุธซึ่งวันนี้นั้นก็จะได้นำพระธรรมเทศนาผูกท่วน5เนาะวันนี้ผูกท่วน5อันมีชื่อว่าสมพมิตรซึ่งเป็นธรรมจตาผู้ที่เกิดปีสีปีมะลงนั่นแหละว่าหรือว่างูใหญ่ของเฮานั่นเองเนาะปีงูใหญ่ปีนี้ก็ท่านใดที่เกิดปีงูใหญ่นั้นก็ฟังเรื่องแล้วแล้วก็สุดท้ายนี้เพิ่นจะได้บอกว่าของตานประจำปีเกิดท่านคืออะหยังเนาะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายเนาะจะได้ร่วมกันปฏิบัติตามแต่อดีตประเพณีส่วนหนึ่งในการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นเบื้อแบบพื้นบ้านและนาของภาคเหนือเฮาแต่ละพื้นที่ก็จังหวะทำนองสำเนียงก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่กรณีไปเนาะโดยเฉพาะการรับฟังผ่านตั้งขึ้นสถานีวิทยุก็ดี หรือว่าตั้งถ่ายทอดสดเนาะการไลฟ์สดหรือว่าการผ่านระบบ Facebook หรือว่าระบบออนไลน์ของตั้งสถานีวิทยุต่างๆที่ได้นำเสนอหรือว่าถ่ายทอดจูนสัญญาณออกไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนากับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ในการดำเนินอาการถ่ายทอดจูนสัญญาณไปหาสถานีวิทยุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กะเฮาท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำนี่ก็จะมีทางวัดฝ่ายหินจังหวัดเฮานี่ก็จะอยู่ 104.50 เนาะทางวัดพระบาทอุดมหรือว่าน้ำบ่อสวาอำเภอฝางติดได้ยิงสัญญาณจูนสัญญาณปล่อยมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มแล้วก็วัดห้วยตองซักจอมตองมานี่เนาะแล้วก็วัดศรีปันเงินสันปะตองแล้วก็บ้านทุ่งเรดิโออันนี้ก็อยู่สันปะซักทุ่งเซลนี่เนาะรวมถึงระบบออนไลน์ต่างๆก็ช่วงนี้เวลานี้โอกาสนี้ปีนี้ยุคนี้มันเป็นช่วงที่ว่าสื่อสารระบบการสื่อสารเทคโนโลยีมันทันสมัยเนาะก็ญาติโยมศรัทธาส่วนใหญ่ก็จะมีโทรศัพท์กันแล้วก็จะมีระบบ Facebook ออนไลน์กันอย่างต่างๆมีอินเทอร์เน็ตกันใช้เป็นประจำก็สามารถรับฟังรับชมได้ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะบ่มีโอกาสได้ไปตั้งวัดตั้งวาแล้วยิ่งช่วงพรรษานี้ก็เหมือนกันนะอย่างที่เฮาฮู้กันก็ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่บางวัดก็กิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมระหว่างพรรษาทุกวันพระวันศีลนี่ก็พักไปก่อนเพราะว่าหนึ่งด้วยว่าเป็นการร่วมกันป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาที่เป็นกำลังมีข่าวนี้เนาะก็เพื่อความสบายใจถึง2ฝ่ายถึงส่วนตั้งวัดตั้งพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรตัวก็ถึงญาติโยมศรัทธาผู้สูงอายุตัวที่ฟังเตือกก็ถ้าเฮามีกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็บางวัดก็หลายโอ้หลายสิบรวมถึงเมื่อคืนก็หลวดนอนวัดทำวัดสวดมนต์รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันแต่ว่าภาษานี้ก็พักกันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายนั่นก็เลยเป็นที่มาว่า วันช่วงวันพุธเนี่ยท่านอาจารย์ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมเพิ่นก็ได้โทรศัพท์มา
นิมนต์เตตธรรมเลือกเอาคนเดียวว่าจะเป็นวันใดก็เลยว่าเอาวันพุธกับเวลาก็เอา4 โมงถึง5 โมงนะมันแควนหน่อยอย่างที่อูไว้แต่ก่อนนะเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่ก็อากาศก็พอเย็นสบายอยู่แต่คืนนี้ก็ฝนตกขึ้นหุ้งวันนี้ก็แดดทั้งวะแต่เมื่อไรนี่ก็บ่แน่เนอะกินข่าวว่าจะมีอยู่กะช่วงนี้จะมีฝนเข้ามาทางภาคเหนือเฮาแล้วก็ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบึดฝนตกบึดแดดเนาะนี่ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปเนาะเอาละเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนอะวันนี้ก็เจริญทุกท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนามีชื่อว่าสุมภมิตรซึ่งเป็นธรรมจตาผู้ที่เกิดปีสีหรือว่าปีงูใหญ่ในประจำวันพุธในวันนี้โอกาสนี้ก็เจริญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพร้อมกันนะบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตจัมปันะกัลลัสุมภามิโตนัมมะลัจจาลัจจังกัลเลสิกนิทังอสุภามิโยอะโหโหสิสัทธาวุฑุลาสัพปุริสัตังลายอันวาจันตังกาอันนี้พระพุทธเจ้าแห่งเราเมื่อทรมานอยู่ปะเจตวันนาลามพระก็ผาหลบยังจะตั้งกางอันนี้เป็นเหตุจริงเปล่าว่าติเตเตสนา ว่าภิกขเวโดนลาภิกขุตั้งหลายในอาติตารู้วังแล้วยังมีเต้าตนเกี้ยวชื่อสมพมิตรอยู่เสะบวยเมืองจำปานะก่อนมีนางเสะมอนนอนเนาอยู่เป็นเก้าเตวีชื่อเกสินีหยอดซอยมีลูกอ่อนน้อยสองใจผู้หนึ่งชื่อใจญาเสนผู้ทอนสองชื่อใจญาทัตตาโกมันอันว่าเต้าภูมิบานนั้นเล่ามีน้องเน่าชื่ออาสมพามีดแม่นเป็นน้องตีต้วมตองยังมีใจคุณข้องโดยโลภะตัณหาไข้สะเวยปาลาเต้นเล่าเต้นปีเจ้าแห่งตนหันแลตินั้นยังมีอำมาตย์ผู้หนึ่งเล่ามาคุ้มเก้าตนสาบอกพันยาเจ้าสมพามมิตนเป็นปีได้รู้แจ้งที่ความในว่าเจ้าสมพามมิตรผู้น้องมีใจเฮาหาดไข้สาวเบยละแตนเมืองตินั้นเจ้าบุญเรื่องสมพามมิตรผู้เป็นปีเก่ารู้ว่าภัยไม่เอามาลอดอันจากได้มวยมอดเป็นพี่ก็ปากเอาที่มีแต่ลูกน้อยรีบก็ก้อยจากปาลาลามภาคนี้ออกจากเวียงใจเข้าดงภัยปับไม่กำไปลอดแม่น้ำใหญ่ไหลแรงแต้วจอมแป้งนั้นใส่คำแนมบอดได้เป็นใหม่ก็บอกสาส่องใจลูกลาว่าเฮออยู่ถ้าฟังนาตี
แล้วก็ปานนางเกศนีน้อยอ่อนคำน้ำไปก่อนสู่ฝั่งนาแล้วก็กลับมาเอาลูกลาตั้งสองหันและตะตานายกาละนันเล่าอย่างมีใจหนุ่มเน่าเป็นพันป่าอันสันใส่สองขาพี่น้องอันเป็นลูกแก้วป้องสมพระเมตยังอยู่น้ำตาก็มีใจรักหนอและสองใจก็ป่าสองบุญพายปีน้องขึ้นสู่ห้องเรือสปาปลาสองคิงเราไปสู่ยังที่อยู่ดันตนก็มีหันแดดนาสวรรค์เจ้าสมพระมีตนั้นเล่ากันขึ้นมาสู่ที่เก่าน้ำตาบ่หันยังลูกลาตั้งสองก็มีใจมองมาดมายก็โอกาสเก่ากันถามว่าฮะตาตาตาลายังมาแม่ดูลาลูกลาตั้งสองอ่ะบัดนี้เจ้าไปอยู่ที่หนนายป้อนี้มีใจโศกเศร้าแล้วเต้าเจ้าก็ลวดสยบเต้าไตไปหันแดตินันจาติณีจักจะลอดถึงนางเกศินีอันเจ้าปุลีป่าข้ามน้ำไปก่อนหน้าก็มีป่อแกสะเป่าหันใส่นางคิงเหล่างามอาจก็ป่ากันลากนางนาดเข้าสู่ยังที่อยู่สะเป่าแล้วก็ปานนางเกี้ยวนี่ไปหันแดส่วนว่าปัญญาสมพรมิตรยุดเหงาอันสยบเต้าไตไปนั้นเล่ากันปัญญาเจ้าได้สติตื่นขึ้นมาแล้วบ่หันนางแก้วเต็มเบิกเกิดว่าคนกาลีงาอาบจะลักเอานางนอดละนี่ไปก็มีใจไม่เอาสะหานางนอดเน่าจอมควันได้หลายวันก็ไปนอดเบียงแก้วยอต่างกะศิลาเข้าสู่วนาปากวางยังส่วนอุ่นยันเจ้าจ้างพูนทอนก็ไปนอนยังอยู่บนแก้วกู้เต้นศิลาเอาวัฒาบอดเศร้าปกหุมเก้าแห่งตนก็มีหันและหน้าตะตาในกาละนั้นละโอพญาเจ้าตังกาศีลางอันโมละแน่มวยหม้อเจ็ดวันลอดควายแล้วอำมาตย์แก้วโยธาตั้งเศษนามวลหมู่ก็จุ่มนมกันอยู่เปิกซาอันจักหาเต้าไม่ไม่อยู่ไปหอจันก็บาปากันบอนจ้าเอายังมาตัวอาจใส่ปูดสาดลูดละอาจกันงามละอาจจนปลายตาแอมตังไตก็ไปลดควายส่วนอุญญาณตันเต้าภูมิบันสมพระมิตรยังจอดที่นานอำมาตย์ยอดเสนาบันเดหันหนอมุนีน้อยนาดนอนอยู่บนเต้นอาจศิลาก็สัญญาเปล่าลองตียังก้องนันตะเพลลีนอมุนียอดซอยได้ยินถ้อยสัญญาก็เวมวาสะดุ้งตื่นบ่อแจ้งจื่นหอระทายหันเสนาหน่อยอาบมาตั้งปัญจานัดละอาจยิงใจแวดล้อมใหญ่หนุ่มเท่าอาบมาเก้าอันจันลูกกองโบราณแบบเบา
ก็ก้มเก้าอันจุลีแล้วไขว่าตีตันต่อว่าข้าเด่นหนอพุทธังกุณนาตนมีบุญพาเสดบัดนี้กาลังอันเอิดพองแผ่วมาลอดแล้วดินลีขอตนบุญมีหนอนาวไปเป็นเจ้าต่างกาศิลาแดตวางอันตินันพัญญาสมพัมมิตนองอาจฟังอมาตุนสาก็ไขจาทำทีว่าเมืองตินี้ใหญ่กว้างพัญญาเจ้าจ้างวำไวลูกยิงใจเต้าเจ้าสังบ่มาเป็นเก้าแตนเมืองจันเลือตินั้นอามาอาจก็เล่ากำไปว่าลูกเต้าห่อใจจะเจือภัยบ่อไฟเอื้อแตนเมืองขอเจ้าบุญเรื่องหยดเหนียวไปเป็นเต้าอยู่สร้างในพระศาสตร์กว้างตะกะศิลาการว่าใครขีดยาเบี้ยนเดียวอำมาตย์แก้วเศษนาบันดีเจ้าปุลีหนุ่มเท่ากองป่ามหาศัพท์เจ้าขึ้นสูญยางที่อยู่พุทธสรุปมงคลลีเปลลนไว้ว่องไปสู่ห้องเวียงใจโพกเข้าไปในพระศาสตร์จุมอามาตย์โยธาก่ออุตสาลัญจาพิเศษอติเลกมงคลยกหนอตัสสะโปนนุอมนาวเป็นตาโอเจ้าตะกะศิลาก็เมวันนั้นแน่นาทีนี้จะเก่าถึงยังส่องกุมันปิน้องอันพรานป่าไปสู่ห้องเกหาก็มีไว้หญ้าขึ้นใหญ่ก็แปะส่องกุมันใส่เรือไปสู่ยังที่อยู่ต่างกาศิลาเอาส่องเบ็กขานั้นเล่าไปฮือพญาเจ้าผู้เป็นพ่อแล้วจะต่อไข่ปันอันป้าส่งจอมควันเป้น้องไปสู่ห้องเรือนตนหันและนาทีนี้จักจะโดยป้อกาสะเปาอันป้านางเคยงาคิงเหล่ายอดซอยงามจื้นจ้อยเกศินนี่เขาว่าไข่เอานางสายสะลีน้อยอ่อนเป็นกุศลนอนนายการว่าเขาเข้าไปที่ไกลยังนางแน่ไทยบนนาตัวนางนั้นนากอดล้นเป็นดังก้อนไฟแดงกอดด้วยเตจะสิ้นแรงบ่สาวอานางหนอเนาปั้มเป็นมานั้นและนายังมีนายคือหนึ่งนายสะเปาปอกาเอาของเครื่องงาอลังกันไปถอยเจ้าภูมิบันสมพามิตรนั้นเล่าปัญญาสมพามิตรเจ้าตนองค์อาจก็โอกาสขีญาซึ่งวันนี้จะป้อกาว่าเฮอปากันนอนอยู่ท่าลุงเจ้าก้อยไปก่อนเตะตะตาในกาลนั้นส่องกุมารก็ปะกันสามล้านม้วนเล่นบิดวิ่งเต้นอยู่บนสะเปานั่งคิงเหล่าผู้เป็นแม่หันใส่แก่ลูกตนกะลีบเลโลนบ่อจะไปหาลูกละตั้งสองก็เก่าก็ถาว่าตาตาผู้ตังปียังมามาว่าดูลาลูกร่างตั้งสองเฮ้ยจุกมาหาแม่เจ้า
ตินานเล่าสองกูมันกันรู้ข่าวสันว่านางเกศินีเป็นใส่สัลีแม่เจ้าก็เข้าไปกลมเก่าเตปะแต่หันแลตินั้นป้อแกสะเป่ารู้ว่าสองคิงเราได้ปุ๊บใส่แม่ก็เฝ้าไปบอกแกพระญาเจ้าว่าสองกูมานั้นเล่าหน่อยนาดบ่อยใจลูกเต่าและตินลีเหตุว่าหันแม่เขามีโยบุญเรือปุ้นจะแหละนาวานที่นั้นเจ้าสมภาเมตตนองอาจได้ยินกรรมโอกาสขีญาแห่งวณิจาป้อกแกสักเป่าฟังกรรมเบาแต่ใส่บ่อนตันได้พิจารณาเจ้ามีแต่กรรมโกรธหาไม่มาจริงหือเพชจากกาใจหันเอาสองกุมารลูกลานำไปฆ่าบาทเดียวหมู่เพชจากาดเลี้ยวว่าว่องมัดเอาสองปีน้องปามไปจากออกประตูใดก็บ่ได้เหตุนายประตูห้ามไว้ตอนเต้าถึงลูกเจ้าควายมาเจ้าประจานุ่มเท่าเมียงอามาตเก้าเป็นประธานก็นำเอาข่าวสารอันมีแต่ไปก่าวแก่พันยาเจ้าว่าสองกูมานั้นเล่าหน่อยนาดเป็นลูกเต้าลาดบิลีเจ้าปุรีได้รู้แล้วก็ปาสองลูกแก้วกุมารไปสู่สถานพระศาสตร์แล้วก็โอกาสจะถามการว่ารู้ความแจ้งที่ว่าสองกุมารนี้บ่มีโทษอันเต้าคิ้วโคตรก็ไม่หายแล้วก็กอดสองลูกใจไว้กับอุกน้ำตาตกอับหน้าก่อนทำลูกลาสองขาว่ามาตายแห่งเจ้าบัดนี้เราไปอยู่ในสองกุมารก็ใครบอกเล่าว่าแม่เป็นเจ้ามองเงาโยบนสะเป่าล้องล้ำให้ติดนันเต้ายุดใหญ่กันรู้ว่าเตวีอยู่ด้านนำตุกมากล้ำขังขีก็ไขว่าตีโอกาสเถื่ออามาตตั้งตาไปรับนางมาบอดจากอามาตก็เตรียมใจก็รีบไปก้มเก่าเจอนางนอนเอามาสูญยางที่อยู่โปรลีการว่าสีกาสาสดีพ่อแม่ลูกกำเป็นผูกจากลากใดพาดภาคเสียการบัดนี้ผ่านมาอยู่ในแก้วกู้หอดใจตั้งก็มีใจจมชื่นปิติตื่นเจยบานตั้งเจ้าวันตั้งต่อยิ้มแย้มโลกันไปมาก็มีวันนั้นแหละนาสัทธาอิมังธรรมเตสนังอาหาลิตวาจาละตังกังสมุทาเนสิสัทธางันวาสัพพัญโยพระพุทธเจ้ากันไข่จัดเก่าเมียนแล้วพระตนแก้วก็จากจุมนมจัดเก่าอาทิตตาว่าอันเจ้าบุญนาสมภามิตรหนุ่มเนาอันเป็นน้องพญาเจ้าสมภามิตรวันนั้นสายคือหากมาได้เทวตัดเห็นในกาลบัดนี้และนาส่วนอันว่าเจ้าใจยะเสนกุมารวันนั้นสายคือหากมาได้เจ้าละหูละเห็นในกาลบัดนี้และนาส่วนอันว่านางเกศินี
วันนั้นใส่คือหากมาไทยนางยะโสทะลาในกาลาบัดนี้และนาปุโทโลกะนะโทว่าพญาสมพามิตรวันนั้นสายก็หากมาได้พาตาทากาตาตนอันเป็นที่จางที่เพิ่งแก่โลกตั้งสามในกาลาบัดนี้และนาโยปุกะโลอันว่าปุกะระยิ่งใจฟุ้งได้เกิดมาในปีสี่ลงโดยธาตุดินจัดก่อนได้ร่วมกับเจ้าสมพระมิตรก่อนจากได้มาเกิดเป็นคน ได้เอาจิตวิญญาณตนไปอาศัยไหลอยู่ต้นเขาอันมีหมูและไก่รักษาอยู่ได้ฟูเจียนจาซึ่งกันไปมาว่าดูกะลาเจ้ากูเฮ้ยเรานี่จักอยู่ร่วมกับเผื่อเจ้าที่นี้ต่อไปบ่ได้แลนาข้าก็จักไปเอากำเนิดเกิดในที่ขะกุลแห่งคนตั้งไหลปุ่นแดดอยบาลอดวันลุนมาไปแน่มีภัยยะและพญาตมาบังเกิดแก่ข้าก็จักงาคงควายหามายังเครื่องปูจาฮื้อสู่เจ้าเอาภัยยะและพญาตตั้งไหลนั้นไปเตอกันว่าเจียนจาภาษาไหลกันสารนั้นแล้วจริงได้เอากำเนิดเกิดในกำพระมันดาแห่งตนจริงได้มาเกิดเป็นคนยิ่งใจทั้งหลายบัดนี้และนาคนที่เกิดปีสีได้กำเนิดไว้พระธาตุเจ้าวัดพระสิงห์อุตมตานางเมื่อได้สร้างธรรมสมภาเมตันเป็นธรรมจะตาแห่งตนยอดตันแห่งตนเนื่อได้สร้างธาตุหรือเจดีย์เป็นตานั้นเตอแม่นจะพาธานาเอายังสุขสามพาอาการคือว่าสุขในเมืองคนและเมืองฟ้าสุขในแหล่งลานี้และอาปันก็จุงมันฮือตันอย่าได้ขาดอย่าได้พระมาทเสียสินใจอาจินตั้งต่อภาวนาก็ตุยไปก่อนจากสมมาใจไฟห้อยบอกกาดก้อยไกลกาขอสัทธามวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมปนแตงดำไม่เอาโตคำเจ้าสวัสดีก็มีโดยพระกันดังกล่าวมานี้แลนานิธิตังสังวันนาจายังสมพระมิจาดุกัญญานแควบก็บังกลมสมเลสะเดชอ้าวญาติโยมศรัทธาทุกท่านได้สดับแล้วฟังพระธรรมเทศนาอันมีชื่อเรื่องว่าสมภามิตรสมภามิตรเนาะจบไปเป็นที่เรียบร้อยก็พระธรรมเทศนาสมภามิตรนี้ก็ได้กล่าวเรื่องราวของพระญาสมภามิตรที่ได้ต้องกรรมวิบากได้พลัดพรากจากบ้านจากเมืองจากครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัดภาคจากเทวีหรือว่าบ้านเฮาก็คือภรรยานะเนาะกับลูกเต้าแถมอันนี้ก็เพราะว่าวิบากกรรมที่เคยกระทำล่วงแล้วมาจึงได้มารับผลของการกระทำนั้นจึงได้มีการพลัดพรากจากบ้านจากเมืองจากที่อยู่ที่กินที่เคยสุขสบายจากคนที่ฮักที่สุดในชีวิตก็คือภรรยาและลูกเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเรื่องวิบากกรรมของแต่ละคนนี้เขาบอกเจ้าว่าถ้าหากว่าเราฟังพระธรรมเทศนาแต่ละกันแต่ละผู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของชาดกที่กล่าวถึงชาดกหรือว่าชาดกต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆเปรียบเทียบเอาไว้ซึ่งจะขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละแต่ละองค์ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีจากอันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนเฮากันนะเหมือนทั่วไปบางจากก็เกิดเป็นพญาเจ้าเมืองบางจากก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีปะปายกันไปแล้วแต่เพราะนั้นอันนี้มันจึงเป็นตัวเรื่องที่บ่น่าแปลกสำหรับเจ้าพุทธเฮาทั้งหลายมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหลักธรรมในหลักคำสอนครั้งพระพุทธศาสนาพุทธองค์ก็ถึงทรงแสดงทรงบอกเอาไว้ว่าให้เชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำของเราเป็นหลักก็ให้มีความเชื่อว่าการะทำดีก็ย่อมได้ดีทำบ่ดีก็ย่อมได้บ่ดีอย่างนี้เป็นต้นถึงว่าถึงแม้ว่าบางเวลาบางโอกาสมันจะอาจจะบ่แสดงผลเฮาฮู้ว่าหวั่นเตื้อแต่เมื่อใดวันใดวันหนึ่งมันก็จะเกิดมีเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติของเฮาทั้งหลายอยู่แล้วที่เฮาได้ศึกษาห้ามเห็นได้ห้ามฟังจากบัณฑิตนักปราชญ์ครูบาอาจารย์เพิ่นได้แนะนำบอกกล่าวไปก็แต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปเพราะนั้นเพิ่นถึงบอกว่ากรรมอันเก่าที่ล่วงแล้วไปแล้วก็ฮึ้งแล้วไปแต่ว่าอันใหม่นี่พยายามจะไปฮึ้งมันเกิดขึ้นจนเนืองนิดจนเป็นนิสัยก็พยายามลดละหลีกขึ้นได้ก็จะมีวิธีการของแต่ละคนไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านแต่ละคนไปถ้าหายึดมั่นถือมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแล้วก็จงปฏิบัติตามดังนั้นโดยหลักๆมันอย่างเฮาจะพูดทั้งหลายเนี่ยก็คือฮือตานเนี่ยเนาะฮือตานแล้วก็เป็นถึงว่าฮือตานทำบุญฮือตานรักษาศีลเหียแล้วก็เมตตาภาวนาเนี่ยถึงแม้มันจะเป็น3ข้อหลักแต่อีแต่ว่าเฮาถ้าเฮาไปประมวลไปอ่านไปศึกษาพอแล้วมันกว้างมันครอบคลุมไปหมดเลยอันนี้มันก็แล้วแต่ท่านเอาสะดวกว่าจะศึกษาได้นักได้น้อยจะเข้าใจนักน้อยเท่าใดนั้นก็แล้วแต่เพราะนั้นพญาสมภมิตรนี่ก็เหมือนกันก็ได้เกิดมาเป็นพญาเจ้าเมืองก็จำปานกรเนี่ยก็ยังมีน้องประจายคนหนึ่งก็ชื่ออาสมภมิตรอันนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องของการทรัพย์สมบัติบางครั้งบางคราวมันก็ทำให้มีการอิจฉาริษยากันแล้วก็บางครั้งบางคราวก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทถึงขั้นที่ต้องขัดปีขัดน้องขัดเปื้อนขัดฝูงขาดมิตรไม่ตีที่สุดก็คืออาจจะต้องถึงขั้นที่ว่าต้องฆ่ากันก็มีอย่างที่เราได้ยินข่าวหรือว่าได้หันข่าวที่ออกรายการออกวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำอยู่แล้วจึงมีปาไปเพราะบางครั้งบางเรื่องที่ฆ่ากันทำร้ายกันก็เพราะว่าทรัพย์สมบัติอย่างนี้เพราะนั้นพญาสมภมิตรเนี่ยก็เหมือนกันมีน้องก็ใครเป็นพญาเจ้าเมืองแตนก็พยายามจะหากุลอุบายแหละดูง่ายว่าก็คือจะฆ่านั่นแหละเนาะถ้าตามใดที่เจ้าเมืองที่ครองราชอยู่ปัจจุบันบาเสียชีวิตบาดตายก่อนเนี่ยองค์ต่อไปที่จะขึ้นครองราชก็บ่ได้ก็คือจะต้องหาวิธีที่จะฆ่าพระญาสมภมิตรขึ้นได้ทีนี้ก็มีเสนาบดีผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งก็มาทูลบอกกล่าวพระญาสมภมิตรว่าพระญาพระอสมภมิตรซึ่งเป็นน้องเนี่ย
จะทำลายพระองค์เนื่องจะคืนของหลักแตนพระญาสมบมิตรหูอย่างอันแล้วอันอย่างอี้แล้วก็ถึงว่าอยู่ไปก็จะลังเลว่าจะต้องมาทะเลาะวิวาทฆ่าบันฟันแตงกันพี่น้องกันก็เลยสละทรัพย์สมบัติหนีออกจากเมืองจำปานครโดยปลาเอาพระนางเกสินีซึ่งเป็นเมียกับลูกสองคนลูกประจัยสองคนไปโดยในระหว่างที่ปล่อยนั้นก็ไปถึงใต้น้ำเนาะไปถึงใต้น้ำก็น้ำก็ค่อนข้างที่จะไหลแห้งให้ว่าปล่อยกับมุกน้ำน้องเนาะมันไหลแห้งก็ข้ามไปถึงหมู่ก็เอาข้ามไปมาได้เนี่ยแบบเนี้ยก็เลยบอกให้ลูกสองคนอยู่พักเพลรอก่อนพ่อจะเอาแม่ข้ามไปก่อนพญาสุภเมธก็เอาพระนางเกษณีหรือว่าภริยาเนี่ยข้ามไปก่อนไปอยู่ผักปุ้นรอรอแล้วก็ปิกมาเพื่อจะมาเอาส่งกุมารหรือว่าลูกของพญาสมภมิตรแต่ในขณะที่กำลังข้ามไปนั้นก็บ่ได้เหลียวมาตั้งหลังเนาะก็พ่อน้ำมันแห้งก็เพื่อรักษาชีวิตก็พอไปแตงแน่อย่างเดียวไปกับน้ำก็กว้างเนี่ยในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีพวกกาพวกพรามพรานเพราะว่าพานซ่อป่าเนาะพานซ่อป่าขี่เหือมาเนี่ยสปอมาปะข้าใส่สองกุมารนั้นก็เกิดความฮักความอินดูก็เลยอุ้มเอาใส่เรือสับเปาไปบ้านไปอยู่กับที่บ้านปุ้นพระญาสมพมิตรเอาพระนางเกษณีไปส่งแล้วกับปีกมาว่าจะมาลูกแถมสองคนมาพอมีกระมงมาหันแล้วเสาะหางกับปะได้กับปะก็นึกในใจจะเอาละสงสัยจะมีคนใจแบบเงียบไปเห็นแล้วเงียบกับปีกไปหานางเกสินีหรือว่าสปอเหือน่ะเนาะขี่เหือมาก่ายมาปะก็ใส่พระนางเกสินีนั่นก็มีหน้าตาที่งดงามก็มันก็เลยยับไว้เอาขึ้นไปสู่เหือสปอยับไปหนีไปพระญาสมมิตรปิกไปหอนางเนี่ยก็ละเวเหหนเดินตังไปเรื่อยๆไปได้หลายมื้อหลายวันพอสมควรก็อิดกับหิวก็เป็นนอนเข้าไปในสวนอุทยานของเมืองตากาศิลาแล้วก็ขึ้นเป็นนอนบนตีแต่นศิลาแต่ในเมืองนั้นถือว่าแต่นเนี่ยเป็นแต่นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ตะอันที่จะต้องขึ้นเป็นนอนและอยู่ได้ทีนี้ก็ไผ่เจ้าบ้านเจ้าเมืองก็บ่กล้าขึ้นไปอยู่สักคนแต่พระญาสมพมิตรนี่ก็ด้วยความอ่อนเพลียก็เดินขึ้นไปกับใครรับให้นอนก็ขึ้นเป็นนอนบนอยู่หันนั่นในขณะเดียวกันนั้นในเมืองตากาศิลานั้นกับพญาเจ้าเมืองก็เจ้าเมืองที่จะต้องมาของแหลกเป็นพญาเจ้าเมืองสืบไปก็กู้แล้วปรึกษากันแล้วก็ป้ากันออกมาพร้อมกับโดยรถละรถม้าปุษรถไหนว่าหรือว่าปุษรถอันงามมันหลักหลักมาว่าปะพญาเจ้าเมืองปะบุคคลที่มีบุญญาบารมีที่จะเป็นเจ้าเมืองที่หน่อยนั่นก็เปิ้นจะมีเกณฑ์แผนประเมินของเปิ้นเปิ้นจะมีเกณฑ์วัดของเปิ้นหลักการหลักคำนวณหลักพิจารณาของเปิ้นมาก็พอดีมาถึงสวนอุทยานกับพระญาสมภมิตรนอนอยู่บนแต่นศิลาหันก็ปวดหัวยากอำนาจผู้รู้กองธรรมพอหันอย่างอันแล้วก็เลยดีใจว่าเราจะได้พญาเจ้าเมืองคนใหม่แล้วก็ปากันเข้าไปตีกองร้องเป่าอึนกันปตองเด้อพญาสมภมิตรได้ยินตีกองร้องเป่าแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาถามว่าอันอย่างล้ำเหลือก็อามาตย์ตาไหลก็ทูลบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันงามเป็นวันใจยะมงคลผู้ฆ่าตาไหลก็จะมาขออัญเชิญท่านได้ปิกได้เข้าไปเสวยเมืองตากาศิลาเป็นพญาเจ้าเมืองแตนองค์เก่าที่เสียชีวิตไป
แล้วก็พญาสมมเมฆก็ถามโอ้ก็ลูกหลานเปิ้นหรอลูกเต้าตึงยิงตึงใจเปิ้นบ่มีกะยังบ่เฮ้ยผู้นั้นลูกเต้าเปิ้นสืบแต่ไปอาม่าก็บอกว่าเออลูกเปิ้นน่ะบ่มีความประสงค์ที่จะขึ้นของราชแต่เมืองนั่นก็จะขออัญเชิญอาราธนาพระองค์เนี่ยไปเป็นพญาเจ้าเมืองตากาศิลาแตนก็เมื่ออู้กันแล้วก็พญาสมพระเมศก็รับเอาคำอาราธนารับขันดอกก็คืนสู่ปุษรสไปสู่เมืองตากาศิลาแล้วก็ลวดอามาตย์ทั้งหลายก็ทำพิธีอุษาราชาพิเศษเนาะยกพระสมพระเมศนั้นเป็นพญาเจ้าเมืองตากาศิลาต่อไปอันนี้ในช่วงของอันนี้ก็คือว่าเป็นในช่วงระหว่างที่โดยพัดภาคจากบ้านจังเมืองพัดภาคจากลูกเต้าเมียอย่างต่างๆนี่ก็เปิ้นก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมอันหนึ่งซึ่งตอนนี้นั้นหลังจากที่พัดภาคกันแล้วระยะหนึ่งตอนนี้พญาสมพระเมศได้มาเป็นพญาเจ้าเมืองตากาศิลาแล้วกรรมเวรตัวนั้นก็เริ่มหมดไปพญางพันดังเกศินีลูกทั้งสองคนก็ได้จะได้ปีกมาปะกันแหมปีกมาปะกันแหมพญาสมพระมิตรที่เสวยเป็นพญาเจ้าเมืองอยู่ตากาศิลาหันก็โดยความที่ว่าปนห้องว่างหมู่ปอกกาเนี่ยเนาะก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อเมืองบ้านใดเมืองใดที่มีการเฉลิมฉลองของราชใหม่ของพญาเจ้าเมืองก็จะมีปันนักการของฝากต่างๆนำมาถวายนำมาเป็นเครื่องปูชาเป็นของฝากกับพวกกาในพันป่าที่เอาสองกุมารนั้นไปก็เอาลูกของพญาสมพระมิตรทั้งสองคนมาเพื่อในเมืองตากาศิลาเพื่อจะเอาเพื่อเป็นลูกเป็นเต้าตาสะเปาที่เอานางเกศินีไปแหมก็เอามาแถมจริงๆแล้วพญาหมู่สะโพกาสะเปานั่นก็ยังไงอ่ะจริงๆแล้วก็ค่าได้อู้ง่ายว่าค่าได้เอามาเป็นกู้นอนหรือว่าเป็นเมียนั่นแหละเนาะแต่ว่าเมียอย่างบ่ได้เพราะว่าโดยอํานาจโดยบารมีแห่งศีลแห่งคุณงามความดีของพญาเกศิมาจะเข้าใกล้ได้ก็โดยประการต่างๆก็เลยมาถึงเมืองตากาศิลาแล้วก็พอมาถึงต้าน้ำเนาะมาถึงต้าน้ำก็เนี่ยเป็นห้องว่าวิบากกรรมเมื่อมันหมดมันเสี่ยงแล้วสิ่งที่ดีๆมันก็จะเกิดตัวมาสิ่งที่เราทำไว้ดีๆมันก็จะตัวมาตอบสนองก็เมื่อมาถึงต้าน้ำแล้วก็นางเกศินีนั้นก็ไปเหลือบไปตาไปหันใส่ลูกทั้งสองคนลูกทั้งสองคนซึ่งใจสัญชาตญาณถึงแม้จะเจริญจะย่อยมาแล้วเนี่ยแม่มันก็ย่อมจำได้อยู่โดยสายเลือดพระนางเกศินีก็เอิ้นมาหาลูกทั้งสองคนว่าขอมาหาแม่เพชรกับลูกทั้งสองคนก็ฟังล่นมาเพราะว่าเป็นแม่ตัวเขาก็มาก้มมากราบมาไหว้มากอดกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมู่ในพันป่าทั้งหลายที่เอาสองกุมารเข้ามานะก็หันแล้วโอ้พระเจ้าด้วยนี่พระเจ้าเอาสองกุมารเนี่ยมาเป็นลูกของพระญาสมพระมิตรเป็นว่าประเด็นนี้แม่ของสองกุมารนี่มีแสดงว่าเพิ่นมีพ่ออยู่ก็ฟังล่นไปบอกให้พระญาสมพระมิตรว่าลูกพระจายละอ่อนพระจายทั้งสองคนเนี่ยบ่ใจลูกพระญาแล้วเน้อเพราะว่าตัวเนี้ยเปิ้นอยู่กับครอบครัวอยู่ปะแม่ปฏิเรือสะเปาคำพุ่นแล้วเรือสะเปาตีต้าพุ่นแล้วพระญาสมพระมิตรได้ยินอย่างนั้นแล้วก็บ่ทักเกิดความโกรธเกลียดมาทันทีทันใดโดยบ่ได้นึกหน้านึกหลังโกรธขึ้นมาอย่างนั้นกับเอากุมารสอบฆ่าขว้างเหี้ยบอกอำมาตย์ทั้งหลายเพื่อจะฆ่าทั้งหลายไปเอาเงาแล้วก็ไปฆ่าขว้างเนี้ยด้วยความโกรธอนองบอกว่าจะด้วยอันอย่างบอกว่าก็เพื่อจะฆ่าทั้งหลายก็ฟังออกไปแหละออกไปยับสองกุมารนั้นไปในขณะเดียวกันอัศจรรย์อันหนึ่งก็คือว่าตอนที่เพื่อจะฆ่าทั้งหลายเอาสองกุมารนั้นจะออกไปฆ่านั้นจะออกไปประตูเมืองทั้งใดก็ไปไม่ได้เพราะอำนาจที่รักษาประตูเมืองเนี่ยถ้าบ่ใจเวลาเพิ่นถ้าบ่ใจเหตุจำเป็นน่ะเพิ่นก็จะเกิดแม้ว่าใครก็แจ้งห้ามเข้าและห้ามออกเกิดไว้หมดเพื่อจะฆ่าทั้งหลายก็บ่สามารถจะออกไปได้จนถึงแจ้งมาเจ้าก็
เอาละกำนั้นเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงเมื่อแฮมตกแฮมวันหนึ่งมันก็เหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงก็ปัญญาสมพมิตรก็ถากว่าบ่ามามีอำนาจทักษาประตูเมืองกับบ่ฮั่วจะลูกทั้งของคนอาจจะตายไปกับเพราะว่าบ่ขึ้นแน่บ่ขึ้นหลังทีนี้ก็โดยบารมีด้วยส่วนกุศลความดีที่ได้ทำไว้จะได้มาโปะมาปะประพบก่อนก็โดนบันดาลให้นางเกศินีลูกทั้งสองได้เข้ามาปะกันปัญญาสมพมิตรก็ถามแหละถามหาถามลูกทั้งสองคนว่าเวลานี้แม่อยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่ที่บนเหือประกาศเป็นเงียบเงาเป็นห้อยเป็นห้องหั่นกึดตึงหาลูกที่ว่าพญาเจ้าเมืองเอาเข้ามาเมืองก็พญาอันแล้วก็เพิ่งอำมาตย์ไปไอเอานางเข้ามาในเมืองเพะพอเอาเข้ามาแล้วก็ตั้งสามพ่อแม่ลูกได้ปะหน้าปะตากันกะโอก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอู้กันอยู่เสวยเมืองที่หั่นอันนี้ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายทำสงฆ์พระมิตรเนี่ยโดยฉบับอันย่ออันแคบนะถ้าเป็นฉบับแล้วแนวแต่นี่เป็นว่าชั่วโมงนี่จบแล้วจบแล้วนะเพราะว่าอาตมาตะก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่ครูบาบุญยังนี่เคยเทศแล้วก็เคยได้เขียนโอ้ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรเป็นว่ามุกชั่วโมงนี่มาเดี๋ยวนี้เต็ดถ้าเต็ดจ้าเต็ดบ่วยแล้วเต็ดบ่คล่องนี่บ่จบเหมือนกันนะชั่วโมงนี่แหละแต่อันนี้เป็นฉบับย่อคือมันสมควรแก่เวลาเนาะโดยสรุปเอาเนื้อหาที่สําคัญนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าเฮาพิจารณาค่อยควรตามเนื้อหาสาระนี่ก็น่าคิดว่าคําเตือนคนเฮาถึงวันนี้อันเฮาจังบ่ได้นึกถึงเนาะถึงเปิ้นก็ถึงตัวเนาะเฮาบ่ได้นึกถึงว่าเอเฮาทำไปแล้วอันหยังจะดีบ่ดีจะได้หยังบ่ได้หยังเฮาส่วนใหญ่แล้วจะบ่ค่อยนึกกันแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนะเนาะถ้าในหลักความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเฮาแล้วบ่ว่าส่วนดีบ่ว่าส่วนบ่ดีกรรมไฟดีและกรรมไฟบ่ดีถึงแม้มันจะมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็มีความหมายมีความหมายในตัวมันหมดทำบ่เดี๋ยวนี้น้อยนักบ่ว่าแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเพื่อนเขาบอกกองทุนมาหันหน่อยละกองทุนมาหันหน่อยละแต่ถ้าเขาบอกทำเลยเนี่ยปะอีกหน่อยเพื่อมันลุ้นมันจะมามีอย่างแหละมันจะมาได้อย่างสักอย่างถึงแม้ว่ามันจะนานหันผลเชื่อว่าการสร้างกุศลเนี่ยกว่ามันจะมาครบวงจรครบกำหนดเวลาที่มันจะตอบสนองให้เขาเนี่ยมันบอกเจ้าว่าง่ายๆนะญาติโยมศรัทธาทั้งหลายก็อดทนมันจะต้องกาผ่านการกระบวนการขั้นตอนผ่านการเวลาผ่านอะไรอย่างต่างๆแล้วก่อนมันถึงจะมาตอบสนองเฮาเอาง่ายๆว่าถึงวันนี้ที่เฮาได้เกิดมาย่ําผืนแผ่นดินนี้เฮาเกิดมามีครอบครัวเฮาเกิดมาแล้วที่มีที่อยู่ที่อาศัยเฮาได้เกิดมาแล้วมีข้าวของสมบัติมีครอบครัวที่อาจจะอบอุ่นมีพ่อแม่มีภรรยามีลูกนะตึงยิงตึงใจเนี่ยมีที่อยู่ที่กินบ้านจองหอเฮือนเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอำนวยความสะดวกที่บ่อัตคัดขัดสนสะดวกสบายอยู่ถึงวันนี้ก็เพราะว่าบุญเก่ากรรมในส่วนฝ่ายดีอันเก่าที่เฮาได้ทํามาเนี่ยถึงวันนี้นะมันเจ้าว่ามาสร้างเมืองบ่เดียวนี้เมื่อใดการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยคำพบคำจัดก่อนได้ทำไว้ก่อนพอมันได้มาตอบสนองถึงเวลาที่ตอบสนองเฮาแล้วเฮาได้มาเกิดเนี่ยนั่นแสดงว่าบุญบารมีเฮาสูงบุญบารมีเฮานักได้เกิดมาเป็นคนในจัดนี้ได้มาปะมาหันได้มาพบมาทำอย่างต่างๆตีนักหนาปะปันตีสัตว์อื่นๆร่วมโลกเฮาบ่สามารถทำได้ถามว่ามูมาแกก้อยจังแม้งกไฟมันก็ถือว่าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งชีวิตหนึ่งเหมือนกันแต่เขาบ่สามารถที่จะทำได้เหมือนเฮาสักอย่างต่อให้มันฉลาดเป็นแต่กระจ่างแต่ก็บ่สามารถที่จะอู้ได้บ่สามารถที่จะเขียนหนังสือได้เฮานี่มันได้หมดควรปัญญาปืนฟ้าหน้าแผ่นดินถ้ามีความรู้ความสามารถได้หมดทำได้หมดไปบนแผ่อากาศ
ไปนอกจักรวาลยังไปได้ดำลงมาขี้ดินขอยังแยกได้บ่เดี๋ยวนี้ลงไปใต้น้ำขอยังดำได้วันนั้นอันเนี้ยเป็นห้องว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐวันนั้นเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ถือว่าประเสริฐสุดละอันนี้ก็เพราะว่ากรรมเก่าในฝ่ายดีที่เขาได้ทําได้สะสมเอาไว้วันนั้นในอนาคตการไปดังหน้านี่ค่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่าเขาจะแยกจะได้เขาจะได้ไปอย่างใดมาอย่างใดอันนี้บอกกันมาได้ทั้งหมดก็ถ้าจะว่าไปก็เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเลยเนาะเอาวัดเอาที่ปัจจุบันเท่านี้มันจะเพราะอย่างเพราะว่าปัจจุบันนี้อนาคตมันจะเป็นการบอกถึงปัจจุบันคืออดีตมันเป็นการบอกปัจจุบันแล้วกับปัจจุบันนี่มันจะเป็นแบบการบอกไปถึงอนาคตต่างหน้าเพราะฉะนั้นอย่างอดีตที่เราทํามาล่วงแล้วกับจันนี้เขาได้เกิดเป็นคนแสดงว่าอดีตเขานี่ก็แน่พ่องได้ทําไว้นักพ่องดีพ่องประเสริฐสุดะได้เกิดในปัจจุบันนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสุดในโลกในบรรดาสัตว์ต่างหลายในโลกนี้แต่ส่วนที่ว่าอนาคตปัจจุบันนี้กะอนาคตต่างหน้านี้เราจะได้ไปต่างใดอย่างใดนี้ก็คือปัจจุบันเป็นตัววัดถ้าว่าปัจจุบันนี้เราบ่เกิดบ่ทําบ่สร้างกรรมในฝ่ายดีแฮเลยสักอย่างนี่ก็อนาคตต่างหน้าก็เดาเอาก็ได้ว่าจะเป็นจะได้ถ้าจะเปรียบเทียบกันง่ายๆก็เอาในวิถีชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเราบ่แย่บ่ทําเลยเนี่ยมันก็แน่มันก็จะต้องบ่มีเงินบ่มีทองเพิ่นได้จ่ายเฮาก็บ่ได้จ่ายเพิ่นได้กินเฮาก็บ่ได้กินเนาะแต่ถ้าเฮาแย่เฮาทําถึงแน่นอนถึงได้กินฉันได้ก็ฉันนั้นน่ะญาติโยมศรัทธาทั้งหลายในเรื่องของบาปบุญคุณโทษกุศลอกุศลทั้งหลายนี่ก็ขอจะเป็นลืมไปละเพราะปัจจุบันนี้เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อกับตัวเก่าในชาติปัจจุบันนี้เพื่อจะได้รองรับในอนาคตจะอนาคตการที่จะกระลดลงจะได้เกิดจะได้พบจะได้ปะถ้าเราทําไว้นักมันก็จะได้รับผลของการกระทําได้นักไปเราก็จะได้สุขสบายสืบไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเนาะเป็นเรื่องของที่ว่ายกมาเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเพราะฉะนั้นในธรรมสมภมิตรนี้เนาะเป็นธรรมจัตตาผู้เกิดปีสีภาษาไทยว่าปีมะรงกำเมืองภาษาเมืองว่าปีสีหรือว่าพวกปล่อยฮู้จักกันคือปีงูย่อยปีงูย่อยเพิ่นบอกว่าคนใดที่เกิดปีนี้นั้นเพิ่นให้สร้างธรรมสมภมิตรเป็นธรรมจัตตาปีเกิดเนี่ยเนาะยอดตาลนี่ให้ได้สร้างธาตุหรือเจดีย์เป็นตาลอันนี้ถ้าใครมีโอกาสใครมีเวลาได้ปะได้ปุ๊บได้ฮู้ได้หันเพิ่นสร้างธาตุสร้างเจดีย์ก็ให้หอมไปร่วมบุญไปเนอะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำเป็นทำสร้างตานเป็นของตานประจำปีเกิดเขาแล้วก็ทำสมภมิตรในการมีโอกาสมีเวลาก็ซื้อไปทำบุญตานเอาไว้กับตนกับตัวการว่าอย่างไรการเป็นบุญเป็นกุศลกับเขาต่อไปเนาะนั่นกะวันนี้เร็วพอเวลาก็พอสมควร54 นาที4 โมง 54 นาทีวันนี้ก็ได้เก้ากับผมอันตรมาภาพก็ได้นำพระธรรมเทศนาสมภมิตรเนาะได้มาเทศนาให้กับครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมศรัทธาทั้งหลายได้ระดับรับฟังกันก็อันใดที่มันบ่ถูกต้องก็ขอกับสุมาภัยกับครูบาอาจารย์ผู้รู้ตัวเนอร์ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายที่ฟังก็อันใดที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์กับเฮาก็ขอให้นำไปพิจารณาประจายของเนาะถ้าฟังแล้วบอกเอาไปใช้เลยมันก็บ่เกิดประโยชน์มันได้นักก็เหมือนได้น้อยเนาะจะเอามันเบะหมดนี่ก็มันคงจะยากหน่อยตามวิธีของใครของมันสภาพแวดล้อมของใครของมันความพร้อมของใครของมันแต่ถ้าเฮามาทําเลยนี่ก็มันก็จะบ่มีหยังช่วยจะบ่มีหยังหนุนเฮาเนาะก็มันทําไปเถอะน้อยนักน้อยบ่ว่ากันเวลาบ่เลือกเวลาบ่เลือกสถานที่ทําดีได้นักๆแล้วกันก็เฮาจะได้คุ้มค่ากับที่เราได้เกิดมาในจัดนี้ได้เกิดเป็นคนมันง่ายอย่างที่อู้ดิแกคนเรามันเมื่อได้เกิดเป็นคนแล้วมันสามารถทําได้หลายอย่างในโลกนี้นะทําได้นักขนาดเหลือกว่าสัตว์ใดๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสใช้เวลาที่เราได้เกิดมาจัดนี้มันคุ้มค่าและมันเกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดเท่าที่เราได้เกิดมาเป็นคนในจัดนี้เนาะ
ทำกุศลวัดเดียวกับตัวเก่านักๆสร้างบารมีสร้างสิ่งดีๆให้กับครอบครัวสิ่งดีๆให้กับบ้านกับเมืองกับสังคมมานักๆและอันนี้จะเป็นเกาะคอยป้องกันคุ้มครองกำจูเฮาไปตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตเนาะเนาะงั้นก็อันนี้ฝากกับท่านทั้งหลายมาตื่นเนอร์ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายส่วนการรับฟังต้องขออภัยตัวถ้าหากว่าได้ฟังแล้ววันนี้ก็ได้ใจเสียบไม้นะเสียบไม้กับผมว่าเสียงมันจะเหมือนเก่าก็คราวที่แล้วนี่อันอู้กับท่านพระครูว่าเสียบไม้แล้วแจ๊กมันบ่แน่นมันบ่ดีไปพ่อแต่คืนเป็นว่าที่โคไปขำมันควักออกแต่คืนทดลองพอมันให้จะดีกับวันนี้ก็เลยลองมาใช้จากผลการนั่งฟังมันชัดเจนกันหรือว่าบ่ชัดเจนจะแก้ไขได้ขอเมตตาครูบาอาจารย์กับศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายได้พิมพ์คอมเมนต์เอาเนาะเพราะว่าจะโทรศัพท์เข้ามานี่ต้องขออภัยตัวเพราะว่าใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทอดสัญญาณเนาะถ้าหากว่าอย่างสิ้นแล้วอะอย่างพูดแล้วเนี่ยปกโทก็ได้ก็เอาละหายก็ได้ก็หายก็ได้ก็หายก็เลยพูดนี้ก็เลยปิดระบบการโทรเข้าคือใช้ระบบบนเครื่องบินใช้ระบบบนเครื่องบินไฟโทรมาได้ละไฟโทรมาแรกก็เลยปิดไว้ก่อนปิดไว้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดียวก็จะเปิดเข้าสู่ระบบปกติแต่ว่าถ้าการรับฟังมันเป็นจะได้มันแก้ไขอย่างใดหนึ่งก็ขอได้พิมพ์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกกล่าวกันกันอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์ครับเนอที่ได้สดับรับฟังเป็นหมู่เป็นจุ่มกัน แล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาครับญาติโยมศรัทธาทุกท่านที่ได้สดับรับฟังเนาะในโอกาสในเวลาช่วงแรงๆนี้ซึ่งก็มีหลายท่านที่เปิดฟังอยู่แล้วก็อาจจะฟังทางวิทยุห้องหรือว่าผ่านระบบออนไลน์หรือระบบ Facebook ของอาตมาภาพที่ก็มีขออนุโมทนาทุกท่านที่สละเวลาเป็นเพื่อนเป็นจุ่มกันฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันเพื่อประดับสติปัญญาถูกก่อไปเนาะอนุโมทนาขอบคุณครับผู้ดำเนินรายการทุกๆสถานีที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นตะกี้ที่ได้นำสัญญาณการเผยแผ่ธรรมเทศนาแบบพื้นบ้านและนาฮองได้ศรัทธาแต่ละพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ได้สำหรับรับฟังกันขอบคุณอนุโมทนากับท่านพระครูอยุทธอภิวัฒนวิกรมนับเป็นเสาศูนย์ย่อยในการกระจายเสียงหรือว่ากระจายสัญญาณผ่านทางระบบญาติโยมศรัทธาทั้งหลายได้สำหรับรับฟังกันพุทธนาปากันทำไม้เนาะพุทธนาปากันทำไม้เป็นธรรมจะตาปีหมูน้อยเนาะหมูน้อยก็มาฟังกันว่าจะเป็นธรรมอะไรวันนี้ก็โดยเวลาอันสมควรวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมาแห่งกรรมหนึ่งและก็ขอบารมีกุศลคุณงามความดีทั้งหลายจงมาพิบาลปกปักรักษาท่านให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนขอกราบถวายความเคารพและขอเจริญพร